สี่วิธีป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานตลอดชีวิตนะครับหลายๆคนถามผมว่าถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวานมีสิทธิ์ได้ไหมที่เราจะไม่เป็นเบาหวานอ่ะถ้าคุณเกิดมาคุณไม่เป็นเบาหวานนะครับแสดงว่าเบาหวานนั้นเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากพันธุกรรมเลยนะครับเบาหวานเกิดจากพันธุกรรมได้ถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาปุ๊บแล้วคุณตรวจพบว่าเป็นเบาหวานเลยโอเคอันนี้มาจากพันธุกรรม 100% แต่ถ้าคุณเกิดมาปุ๊บคุณปกติดีเจาะเลือดปกติคุณไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อนแต่หลังจากนั้นตอนวัยรุ่นตอนทำงานตอนอายุ 30-40 คุณเป็นเบาหวานแสดงว่ามันเกิดจากพฤติกรรมสะสมดังนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นเบาหวานนะครับข้อที่1คือรับประทานวิตามินดีหรือออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นที่มีแสงอ่อนๆแบบนี้นะครับผมอยู่ที่แคนาดาข้อดีก็คือออกกำลังกายตอนไหนมันแสงอ่อนตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะจริงๆมันคือเวลาประมาณบ่ายสามนะครับแต่แทบจะไม่มีแดดเลยนะแต่ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องเลือกเช้าๆกับเย็นๆที่แสงอ่อนๆก็จะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้หรือถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็สามารถรับประทานวิตามินดี3เสริมได้นะครับใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่า New CB ก็ได้หรือพิมพ์คำว่าวิตามินนะครับในคอมเมนต์นี้แล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานว่าผมทานตัวไหนอยู่เป็นประจำวันละ1เม็ดนะครับข้อที่2คืออย่ายอปล่อยให้ตัวเองอ้วนเด็ดขาดนะครับเขาพบว่าการที่เรามีไขมันสะสมในร่างกายรอบเอวเกินกว่า35นิ้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่รอบเอวเกิน35นิ้วเนี่ยไขมันในช่องท้องเนี่ยมันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ส่งผลทำให้มีโอกาสเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยดังนั้นควบคุมรอบเอวไว้ให้ไม่เกิน35นิ้วนะครับข้อที่3คือออกกำลังกายเป็นประจำนะจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นเบาหวานกันครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนาดีขึ้นตลอดทำให้การใช้น้ำตาลดีมากเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราอายุเกิน 35-40 ขึ้นไปร่างกายของคนเราเนี่ยกล้ามเนื้อจะค่อยฝ่อลงยิ่งถ้าอายุเกิน 40-50 เนี่ยกล้ามเนื้อจะฝ่อลงทุกๆ 1% ต่อปีเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าผ่านไป10ปีเนี่ยถ้าเราไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็จะหายไป 10% กล้ามเนื้อหายไป 10% ภูมิกันลดลงแล้วทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานอีกด้วยนะครับดังนั้นจงออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเพื่อคงกล้ามเนื้อของเราไว้ข้อที่4นะครับคือควบคุมแป้งกับน้ำตาลไม่ให้เกินความจำเป็นส่วนใหญ่ผมให้ดูแบบนี้ถ้าคุณทำงานตอนเช้าเหมือนผมนะครับแนะนำว่าตอนเช้าคุณรับประทานอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากทานที่ได้สารอาหารครบละกันพอตอนเที่ยงคุณลดข้าวลงให้น้อยกว่ามื้อเช้าสักครึ่งหนึ่งส่วนมื้อเย็นเนี่ยทานข้าวให้น้อยที่สุดอาจจะไม่เกิน1ทัพพีนะครับในมื้อเย็นแล้วเน้นโปรตีนกับผักเช่นอ่ะตอนเย็นผมจะทานบ่อยๆก็จะมีอกไก่กับสลัดอ่ะนี่มื้อนึงนะครับอ่ะเบื่ออกไก่กับสลัดวันถัดมาผมอาจจะทานเป็นสุกี้นะครับโดยการทานกุ้งแล้วก็ทานผักเยอะๆอ่ะวันถัดมาผมอาจจะทานเป็นปลานึ่งกับผักสดหรือผักนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะทุกคนจะเห็นนะครับว่ามื้อเย็นผมจะเน้นโปรตีนกับผักเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยผมจะพยายามไม่รับประทานข้าวแป้งน้ำตาลให้เกินความจำเป็นเพราะผลสุดท้ายถ้ามันหลงเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ส่วนใครก็ตามมื้อเย็นต้องไปงานเลี้ยงมื้อเย็นจำเป็นต้องกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นงานวันเกิดลูกสาวหรือว่างานของคนที่เราเคารพนับถือนะครับวิธีการคือพกตัวคาร์บล็อกเกอร์นะครับคาร์บล็อกเกอร์เนี่ยมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยว่าถ้าเรารับประทานสารสกัดจากถั่วขาวนะครับเริ่มต้นที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับจะช่วยทำให้ข้าวที่กิน2ทัพพีย่อยเพียงแค่ทัพพีเดียวก๋วยเตี๋ยวกิน2ชามย่อยแค่ชามเดียวนะครับดังนั้นวันไหนก็ตามที่เป็นมื้อเย็นแล้วเราเผลอจำเป็นต้องกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นก็ทานคาร์บล็อกเกอร์เข้าไปก่อนนะครับสัก30นาทีแล้วเราก็ค่อยรับประทานอาหารมื้อนั้นหรืออ่ะถ้านึกได้ตอนไหนก็ทานตอนนั้นก็ได้ครับอย่างน้อยทานก็ดีกว่าไม่ทานในมื้อนั้นแน่นอนนะใครอยากดูคาร์บบล็อกเกอร์นะครับยี่ห้อที่ผมทานอยู่ชื่อ New Lock นะครับสามารถพิมพ์คำว่า New Lock แล้วสอบถามแอดมินใน LINE @ Dr. Team หรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้รักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรักทุกคนจากแคนาดาสวัสดีครับ